ตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงท่าเรือปากเมงแล้วนะครับจะพาสมาชิกมาท่องทะเลตรังกันครับทะเลสถานที่ที่หลายคนเรียกหาเมื่อยามหน้าร้อนมาถึงหลายคนจะมาปลดปล่อยอากาศร้อนกันที่ทะเลครับทะเลตรังคือทะเลในอันดับต้นๆที่นักท่องเที่ยวจะแวะมาเยี่ยมเยือนเมื่อมานึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลด้วยความงดงามของน้ำทะเลสีครามหมู่เกาะน้อยใหญ่ที่เรียงรายรออยู่ข้างหน้าฝูงปลาที่แหวกว่ายพร้อมทักทายผู้มาเยือนครับทะเลเมืองไทยมากมายเรามีทะเลอันดามันขวาก็มีอ่าวไทยทะเลสวยพร้อมไปด้วยหมู่เกาะทะเลฝันทุกคนต่างก็สุขสันต์ฉันรักทะเลไทยขอบคุณฟ้าและน้ำทะเลกว้างใหญ่ทุกคนจะมีรอยยิ้มตอนนี้นะครับก็มาถึงสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดตรังแล้วนะครับนี่ก็คือถ้ำมรกตนะครับและวิธีการเข้าไปในถ้ำมรกตนะครับนี่นะครับจะต้องต่อแถวกันเป็นขบวนนะครับแล้วก็เกาะกันเป็นขบวนโดยมีไกด์เป็นคนนำเข้าไปนะครับผมไม่อันตรายครับรับรองปลอดภัยครับเมืองไทยเมืองยิ้มดาดีดาถ้ำมรกตหรือถ้ำน้ำถ้ำประหลาดกลางทะเลจะเข้าออกได้เฉพาะช่วงน้ำลงเท่านั้นครับปากถ้ำเป็นโพรงเล็กๆสูงพ้นน้ำพอเรือลอดได้การเข้าออกจะต้องลอยคอในน้ำลอดถ้ำอันมืดมิดผ่านเส้นทางคดโค้งระยะทางประมาณ80เมตรเข้าแถวเรียงหนึ่งตามคนนำทางจับคนข้างหน้าไว้ให้มั่นไม่งั้นอาจหลงทางได้ครับเมื่อพ้นปากถ้ำออกมาอีกด้านหนึ่งจะเป็นหาดทรายขาวสะอาดล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันที่มีฟ้าสีครามเป็นหลังคาและผนังแต่งแต้มด้วยลายเขียวของใบไม้โพรงที่ลอดเข้าถ้ำมรกตจะอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของตัวเกาะยามแสงอาทิตย์ทำมุมพอเหมาะทั้งเกาะและเวิ้งถ้ำก็พันกลายเป็นสีเขียวมรกตงดงามช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเที่ยวถ้ำมรกตคือช่วงที่น้ำขึ้นเต็มที่ในแต่ละวันครับและน้ำทะเลกว้างใหญ่ที่เมืองไทยคือเมืองและบริเวณป่าถ้ำมรกตนะครับก็จะมีปลาเยอะแยะมากมายเลยนะครับนี่ครับโอ้โหแค่เราให้อาหารนี่เราก็จะเห็นแล้วนะครับเพราะว่าน้ำใสมากๆเลยครับตอนนี้นะครับก็พาสมาชิกนะครับมาอีกที่แล้วนะครับที่นี่ก็คือบริเวณเกาะไงนะครับพาสมาชิกมาดำน้ำดูปะการังครับเพราะว่าที่นี่ปะการังสวยมากครับเมืองไทยเรานี้แสนดีนะอากาศของหมู่แม่ไม้เพราะเสียงนกร้องกลางวันตอนนี้นะครับเราก็พาสมาชิกนะครับมาดำน้ำชมปะการังกันที่เกาะมาครับซึ่งเกาะมานี่นะครับก็มีปะการังที่สวยงามแล้วก็สมบูรณ์มากๆเลยครับเกาะม้าเป็นเกาะหินเล็กๆไร้หาดอยู่ใกล้กับเกาะเชือกไม่มีชายหาดซึ่งหากมองผิวเผินจะดูเหมือนกองหินขนาดใหญ่โผล่พ้นน้ำขึ้นมาเท่านั้นครับจุดเด่นของสองเกาะนี้นะครับอยู่ที่จุดดำน้ำตื้นที่สมบูรณ์และสวยงามระหว่างสองเกาะนี้มีกระแสน้ำเชี่ยวจึงต้องใช้เชือกคอยช่วยพยุงตัวเวลาดำน้ำจึงเป็นที่มาของเกาะเชือกส่วนเกาะม้ารูปร่างของเกาะคล้ายกับหัวม้ากลางทะเลปะการังอันหลากสีที่ปกติแล้วจะพบในน้ำลึกสามารถพบเห็นได้ที่ระดับน้ำไม่ลึกนักที่เกาะเชือกนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้นะครับก็พาสมาชิกนะครับมาสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ของจังหวัดตรังอีกที่แล้วนะครับที่นี่คือถ้ำเลเขากรอบครับอ
ล่องทาราใต้พิภพพบความมหัศจรรย์ของโลกใต้ล่าการผจญภัยเล็กๆในถ้ำเลเขากอบเพื่อชมหนึ่งความอัศจรรย์ของธรรมชาติของถ้ำบนแผ่นดินแต่ต้องนั่งเรือลอดไปตามลำธารใต้ภูเขาเอ็นตัวราบชมความงามของหลอดหินย้อยและหินคดประติมากรรมธรรมชาติซึ่งหาชมได้ยากยิ่งในที่อื่นๆครับระยะทางประมาณ4กิโลเมตรมีโถงถ้ำหลายแห่งเช่นถ้ำคนทันถ้ำรากใสและถ้ำท้องพะโรงครับถ้ำเลเขากอบเป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติสำหรับผู้ที่ชอบการผจญภัยเพราะถ้ำแห่งนี้มีทางน้ำใต้ดินไหลผ่านต้องใช้เรือล่องตามลำน้ำเข้าไปข้างในเพื่อไปชมหินงอกหินย้อยอันงดงามซึ่งยังมีการก่อตัวของหินอยู่ครับภายในสลับซับซ้อนมีถ้ำต่างๆหลายสิบถ้ำแต่ที่เปิดให้เที่ยวชมด้วยการล่องเรือมีเพียง5ถ้ำเท่านั้นครับใช้เวลาเที่ยวชมประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมงครับ